ยังไงพี่ผมยาวผมเข้าปากนะแม่ไม่มีอะไรเลยตื่นมากิจกรรมตอนเช้าคือกินข้าวไปทานแม่จ๋าตอนนี้อย่าเพิ่งถ่ายบ้านคือบ้านรกมากเพราะว่าถ่าย MV แล้วคุยเสื้อผ้าออกมาเพื่อจะเลือกไปถ่าย MV มันก็จะรกหน่อยสัญญาว่า EP หน้าถ้ามาถ่ายที่บ้านจะให้สะอาดไปไม่ต้องมาบ่นว่าบ้านมึงควรจะมีแม่บ้านใช่กูก็คิดเหมือนกันว่าบ้านกูควรจะมีแม่บ้านที่บ้านกูทำอย่างนี้คือลำบนตู้เย็นแต่ก็ลำลำอยู่บนตู้เย็นลำอยู่บนซิงค์ล้างจานลำอยู่บนทีวีลูกแม่บ้านก็นั่งห้อยขาสบายใจพวกมึงแม่บ้านมีผีพอใจนะไอ้ที่นี่คือครั้งแรกที่ผมยาวทัดหูได้ปะคะหรือตอนนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยชีวิตนี้ไม่เคยเป็นผมยาวเลยเพราะว่าเป็นคนผมหยิกเป็นคนผมอยากโศกแล้วพอไว้ผมยาวก็รู้สึกว่ามันดูโศกมันไม่มั่นใจอะไรเงี้ยแล้วมึงก็อย่าคิดว่าส่งนี้กูมั่นใจนะเป็นเพื่อนพึ่งงานไงMV ใหม่ไงต้องอย่างนี้นะอย่าลืมไปดูกันนะครับเพลงเทเทเทนะครับงานเราก็มาเท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 หูปากแล้วยิบเก่าหน้าเรามาเย่เย่เย่โอ๊ต X กับ P Hot นะครับตอนนี้ปล่อยแล้วแน่นอน EP นี้ออนไปก็ฝากด้วยฝากแชร์ฝากไลค์กันด้วยคนที่เพิ่งโดนเทมาก็ชีวิตฟักกับเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับชีวิตคนเราการที่เราเป็นคนดีไม่หนูว่าเราจะไม่โดนเทเสมอไปนะครับโอเคไปเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วจะรีบอาบน้ำเดี๋ยวจะไปสระผมก่อนเพราะว่าจริงก็สระเองได้แต่ว่ามันลำบากเคยสระเองแล้วต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วก็ไปให้เขาสระดีกว่าที่ร้านสมายครับหลายคนถามว่านี่เป็นผมจริงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นจันนาเงี้ยนะครับไทยจะบางหน่อยตามนั้นแหละสบายใจแล้วนะไปไหนบ้างน้องก่อนใจเลือกอันไหนไปคะวันนี้ดำสิครับเป็นชุดที่ไม่เข้ากับผมอ่ะคลิปฮอปไหมคลิปฮอปต่างประเทศก็อย่างนี้แหละไม่จบแค่นั้นรีบอ่ะเนาะไปได้ออกจากบ้านแล้วจ้าเที่ยงคืนจ้าขอโทษลูกวันนี้นะครับร้องฮิปฮอปจากมายมี่นะครับเป็นโซลแล้วร้องโซลร้องมีความ R&B แล้วก็ฮิปฮอปเข้าไปหน่อยก็คือคนดำคนนมดำอย่างเดียวอันนี้มีปอยอยู่ตรงหางคิ้วปอยหวานพี่ปอยบอกทรงมาให้สาวพี่คือทุกคนมีปัญหากับผมกูยกเว้นกูอยู่คนเดียวคนเราต้องเปลี่ยนลุคกันบ้างเว้ยไม่เบื่อถ้าเราอายุขนาดนี้เราไม่ทำไปทำตอนอายุเท่าไหร่ล่ะนะทนไปหน่อยนะการเดินก็ถอดละอ้าวนี่กางเกงหลวมจ้าหลวมมากจ้าคนผอมนะความเศร้าทำให้เราผอมได้จริงมีคำแนะนำไหมคะสำหรับน้องๆที่อยากจะไปทำก็อย่าทำมีน้องๆถามเข้ามาค่ะว่าตอนทำเจ็บไหมคะพี่โอ๊ตเจ็บแบบเรานั่งเฉยๆแล้วเขาก็ถักถักให้แน่นที่สุดอย่างนี้ป่ะคะเจ็บใจเจ็บใจว่าที่ตัดสินใจไปตัดสินใจทำแบบนี้เลือกแล้วด้วยนะตอนแรกจะย้อมผมคือเพลงเทมันเป็นเพลงฮิปฮอปใช่ไหมก็เลยคิดว่าจะปรับลุคจะคือจะเปลี่ยนลุคให้คนมันเห็นและคนมันแบบว้าวอ่ะก็เลยคิดระหว่างย้อมผมสีแดงเพลิงเลยหรือว่าจะตัดผมแล้วพอดีว่าไอ้หลุยลาพิสนาวอ่ะเป็นผู้กับ MV ก็นัดบรีฟ MV กันแล้ววันที่มันมามันสักผมทรงนี้มาเราเห็นว่าเฮ้ยโอ้ยตัดผมดีวะก็เลยถามหลุยว่าตอนที่ถักกับผมยาวแค่ไหนผมมันยาวเท่าเราเลยเว้ยไอ้เหี้ยทำได้สิวะแล้วพอทำเสร็จแล้วก็โอเคนะคือมันก็ตกใจตัวเองนะเลยตัวเองลุกนี้ไงโอเคเปรี้ยวดีแต่ทุกคนก็ถามถึงไงเป็นเรื่องที่ดีนะคือคนจะทั้งด่าทั้งชมหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายทำแล้วคนพูดถึงนั่นแสดงว่าเราประสบความสำเร็จแล้วอิมแพคได้ถ้ามันธรรมดาคนก็ไม่พูดถึงนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราทำแล้วคนพูดถึงแสดงว่ามันก็สักเซ็ตไปแล้วล่ะไปค่ะคุณแม่สบายบ่ไม่หนักกระบาลมากเลยอ่ะเหมือนแบบเกิดใหม่เขานวดหัวให้ปะคะนวดดีมากเลยอ่ะบอกได้ไหมคะว่าที่ไหนอ๋อสมายคลับไงสมายคลับของพี่ซันกับพี่โทนี่ลาเกตเอกมัยสายสิบอยู่ข้างบนคัสเซ็ตอ่ะใครที่ชอบมาเที่ยวคัสเซ็ตกันนะอยู่ข้างบนนั่นแหละน้องๆที่อยากมาถักก็ลองดูมันไม่มีผิดไม่มีถูกเกิดมาแล้วทำให้ครบเว้ยใครจะด่ากูหัวร้านก็ตามกูโนโซนอยู่แล้วว่าหัวฟูรอบหน้าเราย้อมผมทองดีกว่าฝรั่งมาในของเอาฝรั่งนั้นแล้วแม่ว่าไหมคะเพื่อผมทองหน่อยเยสทรงนี้แม่งได้แกมึงทำอะไรมาเนี่ยไปทำอะไรมาหัวก็ร้านอยู่แล้วไปทำอะไรนี่ลูกเองไม่ต้องด่ากันรุนแรงขนาดก็ได้วันนี้นะครับที่เราจะไปกันเรายังไม่ได้บอกโปรแกรมเลยที่แรกที่เราไปทำก็คือเราไปทำผมมาสระผมที่สองที่เราจะไปเนี่ยคือเราจะไปเอ็มควอเทียร์นะครับเป็นงานแถลงข่าวครับFriday the series 11ละกับตอนรักที่ไม่ได้ออกอากาศอ้าวเราจะได้ออนไหมอ่ะก็ห่วงอยู่ครับดองกิโอเต้กีที่ญี่ปุ่นนั้นมาอยู่บ้านเราแล้วต่อไปก็ต้องไปญี่ปุ่นแล้วไปญี่ปุ่นเพื่อนชอบฝากฝากพี่อีมั่งฝากพี่ควงมั่งพี่อียังไงกันคะ
แล้วพี่ควงแต่บางตัวก็มีทั้งอีทั้งควงอยู่ในตัวเดียวเป็นแบบ complete set เขาเรียกว่าเป็น multi function มันจะยังไงข้างบนเป็นอีข้างล่างเป็นควงตอนที่ไม่ได้ออกอากาศนี่แหละตอนที่ไม่ได้ออกอากาศมาที่วอกกูนี่แหละซึ่งวันนี้ไลน์อัพดาราเนี่ยไปกันเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นไอ้สับพีพัดพัดชัดปริลักษ์พี่บอยพิษณุพี่บีมกวีมาเลยมีเยอะมากเลยซึ่งก็รู้จักไม่ค่อยเยอะแต่เดี๋ยวไปมั่วที่นู่นเราสายมั่วดิ้งกันแล้วนี่คือแพนเค้กบานาน่าที่ร้านโรสนะครับที่เอ็มคอนจีเออเฮ้ยไอศกรีมมันเป็นแบบชื่อตัวสั้นๆนะครับแทนเค้กบานาน่าร้านโรสครับมันมาสไตล์ของสวัสดีค่ะใช่ค่ะร็อกมาเด็กโง่รายการน้ำดีหรือว่ามีคนบอกว่าดีเอแซมคนนั้นโกหกคือหล่อเตยคิดว่ามันดีเลยไม่โอเคเหรอคะตลาดว่าให้ประชาชนตัดสินดีกว่าครับแรงกว่าได้เขาตัดสินรู้แต่นิสัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วรายการนี้ต้องการคอนเทนต์คืออะไรตามคุณคนนี้ไปที่ต่างๆตามที่ต่างๆไปพวกในที่อาคูจอหนึ่งก็ไปกันด้วยไปค่ะไม่ดีครับเพื่อได้รู้ว่าคนแบบเนี้ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงบอกร้านเด็กโง่ครับเฮ้ยเปิดร้านตัวเองหน่อยเปิดร้านหน่อยสิคนจะได้เข้าไปดูยังไงสิพีกี P E A C H K Y K Y อะไรกี่วันสองพีก็กี่ไงเดี๋ยวต้นนึงสองพื้นเหรอกี่กี่ขอบคุณพี่ออนอันนี้คือกล้องติดตามพี่อันนี้ใช่ครับผมหนูกำลังอยู่ในรายการวอล์กนัดเด็กโง่ของพี่อะไรนะวอล์กนัดเด็กโง่ครับเข้ามารายการยิ้มไม่ได้น้องมีสตังค์จ่ายเงินเขาหรือเปล่าดาราเยอะมากใช่เลยเลยนะให้น้องใหม่ให้น้องใหม่สังเกตไหมว่านักร้องส่วนใหญ่อะเขาเยอะนะที่หันมาเป็นนักแสดงไม่ได้มาพูดแทนครับร้องเงินเล่นซื้อผมไม่ได้หรอกไม่มากพอนี่ฉันจะบอกอะไรให้เลยนะยังไงสิคะคนนี้เป็นคนเดียวในเอฟที่ฉันเคยโหวตให้แค่ได้เงินโหวตจากคุณเนี่ยถือว่าเป็นบุญมากแล้วอยากกินดูวะเนี่ยตอนนั้นน่ะน่ากินไม่เลยไม่เหลือแล้วล่ะสนุกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าทำได้ไม่ต้องห่วงครับคนที่น่าห่วงสุดคือปองกูลในเต้นก็ไม่ได้เดินก็ผิดบล็อกกิ้งไม่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงไหวญี่ปุ่นครับไหวญี่ปุ่นนะไม่ใช่อะไรญี่ปุ่นไหมเส้นใหญ่ไหมมันคือเส้นไม่เสมอกันอันนั้นไม่ใช่ไหมญี่ปุ่นนั่นน่าจะเป็นหนังหัวเป็นคนมีเชื้อชาติครับหมอบบางแล้วกำลังแสดงโดยคุณโอ๊ตปราโมทปานหาครับคุณเจี๊ยบบานาน่าจากที่เราเห็น4คนแล้ววันนี้เราก็ได้คุยทั้งหลายแล้วมันไม่ได้สนุกแค่ในซีรีส์แน่นอนก็จะมีกลุ่มด้วยครับไปร่วมงานกันแล้วด้วยครับพี่น้องใน4คนนี้มันน่าจะสนุกแน่นอนครับตอนนี้คำถามเดียวค่ะเลือกซีนอะไรข่าวไอเดย์ในเรื่องเลือกซีนมั่นใจมากคุณนิ่มเป็นนุ่นเลยนิ่มนิ่มกว่าพี่นุ่นอีกตัวกูจะดึงทำไมพี่อยู่กับแฝดก่อนอุ้ยนี่จะถ่ายทำไมทำไมเราอยู่ในห้างอีกแล้วอ่ะมีว่าเชื่ออยู่ไม่ใช่หมดอายุที่ยังสั่งเสื้อไปแล้วช็อปเก่งห้ามให้แม่รู้ช็อปเป็นโสดใช้เงินตัวเองได้ได้กี่ตัวจ๊ะวันนี้ก็เราก็ไปดูแซงเราลองกับจีวงชีแล้วก็เวอร์ซาเช่ต่อเอาเลยเหรอโอ้ยขอกระเป๋าตังค์จ้าไปไหนนะจ๊ะเนี่ยมามูจิมาหาซื้อผ้าคลุมผมกับยางรัดผมเกิดมาที่นี่ไม่เคยผมยาวเลย
าเซ่ที่เกิดมาคนเดียวเหรอเนี่ยพรุ่งนี้เป็นขับเทเดย์ป่ะใช่วันนี้หลับตาเท่ผมเก็บเงินได้ไหมฮะถ้าจะอุ้ยพี่บอกกี่ทีแล้วเจอคนแบบนี้ให้ถ่ายไปลงมันเป็นเสนียดใช้ได้ของเขาทำไม่เท่าไหร่ได้เลยเจอกันนะครับบ๊ายบายถึงบ้านแล้วบล็อกมาเด็กโง่นะครับวันนี้จบเรียบร้อยนะครับมือมือหมดเลยพูดเยอะมากอ้าววันนี้ไปไหนมาวันนี้ไปสระผมแล้วก็เปิดตัวการได้เป็นพระเอกซีรีส์เฮ้ยงงมากเรื่องแรกในชีวิตกับขับ Friday 11ตอนที่ไม่ได้ออกอากาศชื่อตอนย่อยคือรักไม่มีสูตรใส่เสื้อยืดกันก็ฝากด้วยวันนี้เหนื่อยมากแล้วไปนอนแล้ววันนี้ภาพอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะว่าเนี่ยปามไม่ว่างก็เลยไปกับตู่เลขา2คนแล้วก็กล้องก็มีเป็นกล้องวอล์กบ้างเป็นกล้องมือถือบ้างสลับมั่วซั่วหมดเอาว่ามึงดูแล้วกันนะเพียร์และเทกันบ้างนะนานๆทีเว้ยอ่ะวันนี้ลาละเดี๋ยวพรุ่งนี้มีหน้ามีอีกมือถือหมดเหรอหมดไป2รอบไปซะเออหมดทุกอย่างอ่ะลาก่อนครับบล็อกนะเด็กโง่ EP นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายตามดูกันนะ EP นี้เลเทะนิดนึงเพราะว่ากล้องสลับกันมั่วซั่วหมดนะแบตมันหมดอย่างเงี้ยนะก็คือจะแบบเออน้าปามก็ไม่ว่างด้วยไปเจอกันย้ายปุ้นบ๊ายบายบาย